ไม่เคยคิวเดียวที่พี่เช็คอินแล้วนะครับก็ก่อนต้องก็กล่าวดีใจก่อนดีใจครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาในทีมชุดนี้แล้วก็เป็นทีมที่เราเล่นกันมาตั้งแต่19ปีแล้วแต่หลังจากที่ห่างกันมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เตรียมตัวซ้อมด้วยกันมานานพอสมควรก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะพยายามทำความเข้าใจในเทคนิคโค้ชแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้ดีที่สุดครับก็อาจจะช่วงแรกอาจจะติดขัดนิดนึงครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็พยายามโฟกัสแล้วก็สุดท้ายแล้ว90นาทีในสนามอะไรเงี้ยมันก็ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ในรายการนี้เราต้องไปชนะเรื่องสภาพอากาศกับสนามอะไรเงี้ยมันน่าจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะเอามาเป็นข้ออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาตั้งคำถามอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่าทุกคนและทุกคน90นาทีในสนามอะไรเงี้ยก็พยายามโฟกัสเพราะว่าเราก็เล่นสนามเดียวกับคู่แข่งกันอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับก็ด้วยจะภาพนะครับจะภาพไปฟิลิปปินส์แล้วก็ด้วยสนามยาเทียมแล้วก็ชุดใหม่นะครับก็นักเตะใหม่ๆก็จากการที่ได้แชมป์มานักเตะชุดนี้กับชุดเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยในสายตาของน้องดนกับน้องเนี่ยน้องเนี่ยคิดว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าก็ไม่แตกต่างครับทุกคนก็มีศักยภาพที่ดีกันอยู่แล้วมีแล้วที่ไปของทีมที่จุฬาครับก็ต้องระวังนิดนึงเพราะมันอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเยอะครับก็ต้องดูแลแล้วก็รักษาตัวเองดีก็ทุกทีมก็แข็งแกร่งครับก็เราจะพยายามเล่นให้เต็มที่แล้วก็เราจะไม่ประมาทในสิ่งนี้ครับผมฝากแฟนบอลหน่อยครับก็ฝากนะฝากตัวที่แฟนบอลนะครับให้ติดตามเชียร์และให้กำลังใจทีมชาติชุดสี่เกมนะครับก็ถือว่าโอเคครับก็ทุกคนพร้อมหน้าเต็มร้อยผมมั่นใจแค่ไหนครับกับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราได้แชมป์มาก็บ่อยครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทครับเพราะว่าทุกคนก็มั่นใจครับผมกับปัญหาจริงๆผมก็สำหรับตัวผมนะผมว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นญาติเทียมเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่แข่งฟุตบอลจริงๆก็เคยยังไม่ได้ลองเล่นอะไรถือว่าน่าจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะปรับตัวได้ก็ผมคิดว่าประสิทธิภาพในเกมลุกน่าจะลดลงไปพอสมควรนะเพราะว่าก็เราก็ยังมีคนอื่นมีพี่เพื่อนคนอื่นที่สามารถทดแทนได้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็มั่นใจครับว่าจะทำได้ฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ฝากแฟนบอลทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยชุดสามพวกเราจะป้องกันแชมป์ให้ได้ครับปีนี้มันก็เหมือนว่าเป็นเต็มรุ่นของผมครับเหมือนว่าครั้งแล้วผมก็ไปเล่นกับรุ่นพี่แล้วปีนี้ก็ต้องช่วยกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนว่าปีที่แล้วเขาได้แชมป์กันด้วยปีนี้ก็ต้องทำผลงานให้ดีกว่าปีที่แล้วจริงๆผมว่ามันก็กระทบนะครับเหมือนว่าขาดใครไปมันก็กระทบนะครับเพราะว่ามันเล่นวันเว้นวันเนี้ยหรือว่าตัวผู้เล่นมันต้องคอยเปลี่ยนคอยช่วยเหลือกันตลอดเนี้ยครับยิ่งขาดใครไปคนนึงก็มีผลเหมือนกันครับก็ผมมองว่ามันหนักทุกเกมครับไม่ได้เฉพาะกับเวียดนามหรอกครับเพราะว่ามันแข่งวันเว้นวันด้วยแล้วก็เจอคู่ต่อสู้ที่เขาอยากจะชนะเราด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทั้ง5แมตช์ในรอบแรกนะผมไม่ได้มองแค่เวียดนามเพราะหนักจริงมันอาจจะมีการส่งบอลแล้วก็การเคลื่อนที่ที่ต้องเปลี่ยนไปจากยากจริงเนี่ยครับเราก็ต้องไปดูหน้างานปรับสถานการณ์กันอีกทีละครับผมฝากติดตามพวกผมนะครับว่าผมจะทำให้เต็มที่แล้วก็เอาเหรียญทองกลับมาก็หวังคว้าเหรียญทองครับผมแชมป์ซีเกมอยากเป็นแชมป์ซีเกมผมไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรครับผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากถึงแบบขั้นนั้นอะไรเงี้ยก็แบบเล่นบอลแค่แบบสนุกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบหวังว่าจะแบบยี่ตัวจริงอะไรครับเพราะว่ามันก็พี่ทุกคนก็แบบเก่งกันทุกคนอะไรอย่างงี้ก็สลับมาลงก็ได้โอเคครับฝากถึงแฟนบอลนิดนึงครับครับก็อยากฝากแฟนบอลนะก็ช่วยส่งแรงใจเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุด
ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน